คอมเมนต์กันสนั่นหลังอดีตพระเอกดังโพสต์ให้เราเลือกตั้งไปเพื่อเรียกได้ว่าคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะสำหรับพระเอกดังพรพัฒนพลศิลปาจารย์ที่ปัจจุบันผันตัวไปเป็นนักธุรกิจได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นถึงสว250เสียงที่มีอยู่ในรัฐสภาตอนนี้โดยระบุว่าถ้า250สวเป็นคนพิจารณาคุณสมบัตินายกแล้วเราจะให้กกต.ใช้งบ 6,000 ล้านบวกให้คน40ล้านคนออกไปเลือกตั้งเพื่อและอีกโพสต์ถูกต้องสำคัญกว่าถูกใจเสมอ#ทำสิ่งที่ถูกต้องต่อมาพรยังได้โพสต์คลิปตั้งคำถามและข้อสงสัยถึงสว.อีกด้วยว่าเรียนถามสว.ทั้ง250ท่านนะครับถ้าสุดท้ายสว.เป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นคนชี้ชะตาได้ว่าคนนี้ฉันเอาคนนี้ฉันไม่เอาคำถามคือแล้วคุณจะให้กกต.ใช้งบ 6,000 ล้านบาทจัดการเลือกตั้งไปทำไมคุณจะให้คนไทย40ล้านคนออกจากบ้านไปเลือกตั้งเพื่อถ้าสุดท้ายเสียงประชาชนที่ออกไปเลือกตั้งกว่า40ล้านเสียงไม่มีความหมายคุณจะให้พวกเราเสียเงินเสียเวลาเสียแรงเพื่ออะไร